มาก็เจอเลยจ้าพี่น้องฤกษ์งามยามดีอีกแล้วค่ะดูอุ้ยสวยด้วยค่ะพี่น้องจ๋าปั๊ดเจอพันธุ์ขาอวบใหญ่อีกแล้วจ้าฝากลุ้นฝากกดไลค์กดแชร์ชวนพี่ๆน้องๆชาวไทยมาดูนะคะเก็บเห็ดขายที่สวีเดนค่ะวันเก็บเป็นงานอดิเรกนะคะไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักจ้าและก็เก็บเห็ดคนเดียวนะคะใช้เวลาเก็บประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวันเดินในป่านะคะเดินไม่ไกลไม่นานค่ะจุดแรกเจอแบบนี้โอ้ยพี่น้องสวยฟินสวยฟินเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะพาเก็บเห็ดขายที่สวีเดนจ้าวันเพิ่งมาถึงป่ายังไม่ทันได้สวัสดีพี่ๆน้องๆเลยกำลังจะเดินเข้าไปในป่าหาวิวที่สวยๆเราอยู่ป่าติดถนนใหญ่อีกแล้วค่ะปรากฏว่าเข้ามาปั๊บเจอเห็ดปุ๊บโชคดีจริงๆเลยจ้าฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะแล้วเราไปลุ้นเห็ดในป่ากันค่ะวันหยุดในช่วงทำงานก็ยังคงเก็บเห็ดขายนะคะพี่ๆน้องๆจ๋าขอกำลังใจจากทุกคนด้วยค่ะไปจ้าไปลุ้นกันค่ะดูจ้าเห็นไหมคะอยู่ใต้ไม้ดอกใหญ่มากดูจ้าอีกจุดหนึ่งค่ะพี่น้องว้าวเหลือไว้ให้เราสวยมากค่ะโอ้ยหมานจริงๆเลยค่ะปกติป่านี้มันจะไม่ค่อยเหลือถึงวันเลยนะคะเพราะมันจะเป็นป่าป๊อปปูล่ามากพี่น้องใครๆก็จะมาเก็บป่านี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนค่ะปรากฏว่าเราเข้ามาเจอแบบนี้นะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องโยนผิดตะกร้าค่ะอุ้ยเป็นกลุ่มน่ะโอ้ยขอดึงขึ้นมาก่อนเลย
ปีนี้ก็ลุ้นนะคะบางป่าก็พลาดค่ะที่แบบมีคนอื่นไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยววันจะพาไปอีกรอบนึงค่ะป่านั้นปีที่แล้ววันกับเพื่อนไปเก็บได้เยอะมากเลยนะคะแต่ป่านี้น่ะแค่จุดเริ่มต้นติดถนนใหญ่คือแบบหูยเยอะขนาดนี้เราต้องลุ้นข้างในเลยค่ะพี่น้องจ๋ารอยคุ้ยแบบนี้นะคะคือหมูป่าค่ะเขาจะมากินเหมือนเขาจะกินเชื้อเห็ดมันปูนะคะแต่อันนี้วันไม่แน่ใจนะคะวันไม่ได้มีความรู้แต่เวลาเห็นรอยเขาดุดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งเห็ดมันปูทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะมีรุ่นต่อไปด้วยนะพี่น้องเดี๋ยววันค่อยจอดเก็บตอนช่วงท้ายฤดูค่ะมันตัวเล็กๆอยู่ค่ะคือโซนนี้มีตัวเล็กๆเกิดด้วยดูขาเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เขาเกิดในมอสค่ะดินชุ่มๆนะคะโอ้โหขาอวบได้น้ำหนักมากเลยค่ะเก็บนี่หนักมือเลยนะเช็คก่อนนี่ค่ะดู3ดอกนี้สุดยอดขาอวบมากพี่น้องแบบนี้เรียกว่าหมานเรียกว่าฟินเลยจ้ะพี่น้องจ๋าบางดอกก็แก่เละไปแล้วนะคะปล่อยเขาไว้เป็นเชื้อปีหน้าจ้าเราจะได้มาเก็บอีกเก็บไปแต่สวยๆก็พอค่ะเก็บขายนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเก็บขายให้โรงงานค่ะไม่มีส่งไทยใดๆทั้งสิ้นนะคะมันจะต้องมีข้อมูลจะต้องศึกษาจะต้องมีความรู้ค่ะเรื่องของการส่งออกไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจไทยแท้แบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะที่วันขายนะคะจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นพี่คนไทยหรือว่าโรงงานฝรั่งก็เป็นโรงงานที่รับซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการจ่ายภาษีอย่างถูกต้องนะคะส่วนการส่งไปไทยอะไรยังไงวันไม่มีความรู้วันไม่ทำนะคะพี่น้องจ๋าส่งไปขายไม่ทำนะคะถ้าส่งไปให้เนี่ยโอเคอยู่นะคะแต่ขอศึกษาข้อมูลก่อนค่ะปีนี้ไม่พร้อมจริงๆค่ะเดี๋ยวปีหน้านะคะปีหน้าสำหรับคนที่อยากซื้อนะส่วนคนที่อยากกินรอให้วันกลับไทยค่ะเดี๋ยววันหิ้วไปจ้าจะเอาเห็ดทุกชนิดกลับไปด้วยค่ะเนี่ยตัวเล็กๆก็มันมีอีกรุ่นนึงจริงๆนะคะเดี๋ยวเราได้มาเก็บอีกรอบนึงค่ะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเส้นถนนใหญ่ทางกลับบ้านเวลาวันเลิกงานค่ะเดี๋ยวเราค่อยแวะเก็บเห็ดหลังเลิกงานกันอีกค่ะตรงนี้ได้เก็บแน่ๆนะคะตัวเล็กๆเนี่ยพี่น้องเจอดงเห็ดเหลืองติดถนนซะงั้นค่ะดูยังไม่ต้องเข้าป่ากันเลยค่ะอุ้ยนะคะได้ยินเสียงรถคือวันอยู่ติดถนนจริงๆค่ะโอ้ยโชคดีหมันหมันด้วยจ้าบอกตัวเองนะคะบอกตัวเองให้ตัวเองหมันหมันค่ะดอกสวยมาก
มันอยู่ใต้ไม้ค่ะมันอยู่ใต้กองไม้เอื้อมไปเก็บลมจะแรงหน่อยนะคะช่วงกันยาค่ะคลิปเก็บเห็ดช่องมาดามบ้านนานะคะพี่ๆน้องๆจะได้ดูไปถึงตุลาคมเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดนะคะที่วันไปเก็บเห็ดค่ะต่อจากเห็ดเหลืองก็จะเป็นเห็ดดำแล้วนะคะแต่ยังไม่ออกตอนนี้นะคะเห็ดดำโรงงานก็รับซื้อค่ะเก็บขายเหมือนเดิมจ้าตรงนี้เป็นกองหญ้านะคะเดี๋ยวดึงหญ้านิดนึงค่ะต้องเคลียร์หญ้าออกให้หมดก่อนแล้วค่อยเก็บเห็ดไม่งั้นเห็ดจะดอกแตกหมดค่ะจ้าพี่น้องเฮ้ยดอกสวยสีเหลืองทองเลยค่ะสวยมากโอ้ยมันติดอยู่ในร่องค่ะต้องดึงออกมาก่อนเดี๋ยวขามันขาดนะคะนี่ขาขาดไปแล้ว2ดอกด้วยไม่มีอีกดอกนึงค่ะดูขาดูดอกเรายังคงเดินเรียบๆติดถนนอยู่นะคะยังมีให้เก็บเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้เดินเข้าป่าเลยนะจ๊ะเยอะอยู่เยอะอยู่อยู่ใต้หญ้า อากาศแห้งๆนะคะ คอแห้งโอ้ยขออภัยเด้อโอ้ยจับแรงค่ะขออภัยเห็ดมันกรอบมากเลยค่ะพอมันแห้งมันจะกรอบนะคะเนี่ยเชื้อเห็ดเต็มเลยค่ะ
ได้มาเก็บอีกรอบแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะอีกสักอาทิตย์นึงค่ะบางจุดก็ดอกสวยมากนี่เจอตัวเล็กๆอีกตัวเล็กๆ เต็มเลยพี่น้องมันแบบเหมือนเห็ดเพิ่งเกิดค่ะบางจุดก็เป็นแบบนี้นะคะนี่คือกันยายนแล้วนะคะจะกลางเดือนกันยาแล้วค่ะขาอวบๆนี่ไซส์กำลังแบบอร่อยก็ยังมีนะคะท้ายฤดูแบบนี้คิดว่าจะแก่หมดแล้วค่ะมันจะมีรุ่นที่ออกมาตอนแดดร้อนๆแล้วเขาตายค่ะพอฝนตกแล้วเหมือนกับเชื้อเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่นะคะดีมากเลยคิดว่าจะไม่ได้ตัวเล็กๆเนี่ยนะคะยังได้อยู่เลยค่ะเฮ้ยอ๋อมีรอยคนเก็บด้วยนะคะมีร่องรอยการเก็บแห้งเก่าแห้งเก่าไปแล้วค่ะดอกใหญ่เขาก็มีค่ะสวยมากพี่น้องพูดคุยทักทายกันได้นะคะพี่ๆน้องๆจ๋าวันไม่อยากให้ทุกคนใช้คำว่า FC กับวันเลยค่ะวันไม่ใช่ศิลปินนะคะอยากให้ใช้คำว่าพี่ๆน้องๆค่ะใครเป็นพี่ก็พูดแทนตัวเองว่าพี่ใครเป็นแม่ก็พูดแทนตัวเองว่าแม่ใครเป็นป้าก็พูดแทนตัวเองว่าป้านะคะเราจะได้รู้จักกันค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะพี่น้องจ๋าลุ้นเห็ดพึ่งกันค่ะอ่อนด้วยโอ้ยสวยด้วยพี่น้องเกรด A เด้อมาเขียนชื่อช่วงนี้คือแจกนะคะเขียนชื่อค่ะจองโอ้ยสวยจังโอ้ยยุงกัดอีกสวยมากสวยมากมีให้เก็บเรื่อยๆค่ะเห็ดพึ่งอุ้ยพี่น้องโอ้ยคือจะหมานคักซะวันนี้ดูค่ะยังไม่ถึงป่าเลยค่ะโอ้ยยุงเยอะมากจ้ะฉีดยากันยุงแล้วนะคะแต่กัดโอ้ดูขาคือวันจับโดนขามันก่อนนะคะป๊าบพี่น้องดูและดอกก็แตกอีกดอกนึงค่ะหมดยังมันอยู่ใต้ไม้นะคะโอ้ยอีกดอกนึงค่ะโอ้ยแตกช่วงนี้มันกรอบมากพี่น้องมันแห้งเจอแล้วจ้าพี่น้องจ๋ากลุ่มแรกกลุ่มแรกเราเริ่มเข้ามาในป่าแล้วนะคะเป็นป่าสนใหม่ค่ะที่เขาตัดรกๆเหมือนเดิมนะคะตั้งกล้องยากมากจ้าหูดอกสวยมากค่ะดอกสวยอย่างนี้ฟินเลยค่ะ
อีกกลุ่มนึงค่ะพี่น้องป๊าดอุ้ยตรงนี้สวยอุ้ยนั่นค่ะนั่นค่ะแจ็คพอตเต็มเลยค่ะพี่น้องมองก่อนมองก่อนทีละจุดจ้าตรงนี้ก่อนเลยค่ะหุยสวยมากสวยมากแล้วไซส์แล้วสีแบบโอ้โหโอ้ยเคลียร์ก่อนนะคะขอให้หมานๆขอให้ฟินๆเลยจ้าวันนี้ดอกนะคะสวยมากยังไม่แก่ค่ะพี่น้องจ๋าเหมือนเขาเป็นดอกรุ่นที่2นะคะมันก็ยังมีไอ้อ้ออันนั้นเละแล้วค่ะยังมีไอ้ตัวเล็กๆนะคะรุ่นหลังได้อีกค่ะเก็บทีละจุดไปค่ะมันยาวเป็นทางน้ำไหลเลยนะคะหูดูแต่ละดอกค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะพี่น้องเราเริ่มเข้าป่าแล้วค่ะนี่แค่เริ่มนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ใครยังไม่ได้กดไลค์ขอ1ไลค์ให้วันด้วยนะคะป่าวันนี้ฟินแน่ค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะจุดเริ่มต้นค่ะคือถ้าเราเข้าป่าแล้วเราเจอมันก็คือเจอนะคะพี่น้องจ๋าบางป่ามันไม่ออกมันก็คือไม่ออกจริงๆค่ะรายได้เสริมของเราจ้ารายได้หลักคือทำงานนะคะอยู่เมืองนอกเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทำงานค่ะเพราะว่าสวัสดิการเรื่องรักษาพยาบาลเงินเกษียณอายุมันอยู่ที่การทำงานนะคะถ้าเราเก็บเห็ดแบบเนี้ยเราก็ใช้หมดไปวันๆค่ะพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นนะคะใครมีงานทำงานเป็นหลักค่ะของวันคือเดือนที่แล้วที่พี่ๆน้องๆเห็นคือวันลาพักร้อนมาเก็บเห็ดนะคะมันมีสิทธิ์ลาพักร้อนได้ปีละ1เดือนค่ะปกติวันจะกลับเมืองไทยนะคะแต่ปีนี้เรากลับไม่ได้เนาะด้วยสถานการณ์ค่ะวันก็เลยลาเก็บเห็ดซะเลยแต่ทุกปีที่กลับเมืองไทยได้นะคะวันจะใช้การลาพักร้อนในช่วงปลายของหน้าหนาวค่ะพฤศจิกายนธันวานะคะเพื่อที่จะได้กลับเมืองไทยค่ะแต่ไม่ได้กลับบ้านมา2ปีแล้วนะคะมีนาปีหน้าก็จะครบ3ปีที่วันไม่ได้กลับบ้านแล้วค่ะปกติวันจะกลับทุกปีนะคะคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงหลานจะแย่แล้วจ้าค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันย้ายจุดไปเรื่อยๆให้ค่ะยาวเป็นทางน้ำไหลจริงๆเก็บเร็วไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นดอกแตกหมดค่ะพี่น้องจ๋าช่วงนี้ดอกมันกรอบเก็บตามสถานการณ์ค่ะแล้วก็ตั้งกล้องเนี่ยนะคะก็ตามภูมิประเทศไปด้วยค่ะโอ๊ยตัดขาให้ดูไม่ได้เลยมันอยู่ใต้กิ่งไม้ค่ะมันเป็นต้นป่าที่เขาทำความสะอาดไปเมื่อ 4-5 ปีนะคะต้นไม้มันยังไม่ย่อยสลายค่ะเนี่ยมันก็จะเกะกะเกะกะแบบนี้นะคะแล้วเราจะตั้งกล้องไม่ได้ค่ะนี่แหละค่ะเป็นป่าที่กำลังอุดมสมบูรณ์จากกิ่งไม้ที่เขาตัดนะคะมันก็จะทับถมกลายเป็นดินกลายเป็นความสมบูรณ์ของป่าไปนะคะแล้วก็ป่าก็จะไม่รกค่ะอีกสัก10ปีป่านี้คือสวยมากเดินง่ายนะคะนี่คือกฎของคนที่มีป่าค่ะเขาจะต้องทำความสะอาดป่าตัดกิ่งไม้ที่มันยื่นออกจากลำต้นค่ะ
ให้เหลือแต่ต้นตรงๆต้นสนมันไม่ได้ตรงนะคะแต่ว่าเจ้าของสวนค่ะเจ้าของป่าเขาต้องตัดกิ่งที่มันเกะกะออกค่ะมันก็จะเลยจะกลายเป็นลำต้นที่สวยงามนะคะเผื่อพี่ๆน้องๆชาวไทยอยากเอาไปใช้เป็นเทคนิคค่ะเจออีกแล้วพี่น้องนี่เหลืองเป็นธรรมนะทางน้ำไหลอีกแล้วค่ะนู่นขึ้นไปนู่นเลยค่ะโอ้ยนู่นขึ้นไปถึงนู่นเลยค่ะเหลืองๆนู่นคือเห็ดนะคะไปทีละจุดฟินเลยอากาศช่วงนี้ก็ครึ้มๆนิดนึงค่ะแล้วก็ลมแรงๆลมก็จะพัดต้นไม้งอกแงกเสียงแปลกๆนะคะอยู่ในป่าวันนี้โอ้ยแดดมาแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะชอบมากแดดมานานๆนะจ๊ะตอนนี้คือเวลา 11:00 น.ค่ะพี่น้องจ๋าแต่บางทีมันจะครึ้มมาเลยค่ะดูจ้ายาวเป็นทางน้ำไหลจริงๆค่ะเขาขึ้นเป็นทางน้ำไหลจริงๆนะคะพี่ๆน้องๆที่เป็นมือใหม่หัดเก็บเห็ดมันปูค่ะเวลาเราเจอแล้วให้เรามองตามเหมือนมันเป็นสายน้ำนะคะมองขึ้นมองลงนะคะเราจะเจอมันจริงๆค่ะวันใช้เทคนิคนี้จริงๆนะคะเมื่อกี้มองขึ้นไปข้างบนเจออีกกลุ่มนึงใหญ่มากที่มันเหมือนแบบเป็นกลุ่มเดียวกันกับตรงนี้นะคะพี่น้องเอ้ยครึ่งตะกร้าแล้วจ้าฟินๆวันนี้โอ้ยท้องร้องอะไรท้องร้องเร็วจังเพิ่งเข้าป่าเองนะคะเป็นดอกรุ่ง2จริงๆเนาะดอกอ่อนค่ะขาอวบมากพี่น้องจ๋าดูค่ะใต้มอสนะคะคือกันยาแล้วยังได้เก็บแบบนี้คือดีใจมากเลยค่ะแสดงว่าเห็ดมันยาวนะคะทุกทีเห็ดเหลืองเนี่ยเราจะได้เก็บแค่เดือนเดียวค่ะพี่น้องถ้าฝนมันมาดีๆเนี่ยมันจะย่อยเน่าไปเองนะคะปรากฏว่าปีนี้ไม่มีฝนเลยกลายเป็นข้อดีเลยค่ะกลายเป็นเราได้เก็บเห็ดเหลืองเดือนที่2เลยนะคะดีใจมากแบบนี้ก็ฟินสิจ๊ะป่านี้วันมาเป็นปีที่2แล้วค่ะพี่น้องเห็ดยังเกิดเหมือนเดิมนะคะยังเยอะเหมือนเดิมค่ะปีหน้าเราก็ต้องลุ้นกันต่อค่ะเพราะว่า
มันไม่ได้เกิดเหมือนเดิมทุกปีนะคะเกิดจุดเดิมแต่เกิดไม่เยอะทุกปีค่ะปีนี้ฟินอยู่นะคะสุดยอดเลยค่ะท่าทางจะเยอะกว่าปีที่แล้วด้วยนะคะป่านี้ถ้าพี่ๆน้องๆดูย้อนหลังคือวันมากับคุณป้าคนนึงค่ะคุณป้าคนไทยนะคะปีนี้ไม่เห็นแกมากับวันเลยค่ะซึ่งก็ได้กันเยอะค่ะคราวที่แล้วน่าจะคนละ10โลได้นะคะแต่วันนี้วันเข้าคนเดียวเลยค่ะหมดยังจ้าน่าจะหมดแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องที่แว่นบอกว่าขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะเจอเหลืองๆเนี่ยค่ะแล้วก็เหลืองตามทางไปเลยจ้าจุดนี้เหมือนเขาจะเป็นดอกรุ่นแรกนะคะมันจะมีความชราแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเก็บไม่ได้ทุกดอกนะคะลุ้นกันเนี่ยเน่าไปแล้วค่ะหมดอายุค่ะเหมือนจะขึ้นรุ่นแรกเลยไอ้ข้างหลังที่เราเก็บมาเมื่อกี้เหมือนเป็นรุ่น2ค่ะคุณสามีวันก็รออยู่ข้างนอกนะคะตอนนี้ยังได้ยินเสียงรถค่ะมันยังเข้าไปยังไม่ไกลนะคะป่านี้เวลาเดินจะได้ยินเสียงรถตลอดเวลาค่ะติดถนนใหญ่ถนนเส้นที่เดินทางระหว่างเมืองหลวงนอร์เวย์ไปเมืองหลวงสวีเดนนะคะชื่อว่าอีออตตันหมายเลข E18 นั่นเองค่ะนี่หมดจุดน้ำไหลแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะลุ้นไปด้วยกันนะคะเสียงลมพัดก็แรงแรงจ้ะใกล้ต้นสนค่ะน้ำเหลืองมากได้ทุกดอกเลยค่ะดอกเดียวขาใหญ่ดอกสวยมากเลยค่ะพี่น้องมันยังไม่ได้แก่เกินไปค่ะมันแบบกำลังพอดีนะคะกำลังแบบใหญ่เต็มที่นะคะอุ้ย2ดอกค่ะเห็นดอกเดียวรื้อๆไปอีกดอกจะพังแล้วนะคะบางทีก็มองไม่เห็นจริงๆค่ะหลุดเฟรมบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยกันนะพี่น้องวันไม่ได้มาเดินชิวๆในป่านะคะเดินคนเดียวเนาะวันก็รีบเก็บรีบกลับประมาณนั้นนะคะบางทีมันก็ลืมมองโฟกัสที่กล้องค่ะพยายามทำดีที่สุดแล้วค่ะพี่น้องจ๋าวันไหนมีเพื่อนภาพอาจจะสวยกว่านี้เพราะเราจะชิลได้นะคะวันที่มาคนเดียวใจมันไม่ชิลอะค่ะพี่น้องจ๋าน้อง
มองไม่เห็นค่ะขาก้าวไปแล้วค่ะเมื่อกี้พาดนะคะขาก้าวเดินฉุดๆไปเลยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้มองแบบให้ครบจริงๆค่ะอุ้ยสวยมากแต่ว่าเหมือนจะแก่ไปนะคะจับแล้วบางดอกแบบดอกมันย่อยไปเลยค่ะเหมือนมันจะแก่เกือบจะช้าไปอะค่ะพี่น้องอันไหนที่มันดูท่าทางไม่ไหวแล้ววันทิ้งเอาไว้เลยนะคะเนี่ยนะคะท่าทางไม่ไหวแล้วค่ะนี่ยาวไปนู่นเลยค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยค่ะย่อยเองเลยนะคะเวลาเขาแก่อุ้ยเห็นไหมคะพี่น้องจ๋านี่ทีแรกก็มองไม่เห็นเหมือนกันค่ะอยู่ใต้มอสเฮ้ยขาหลุดแดดมาเวลาแดดมาแล้วชื่นใจค่ะแดดมาหูหุบหายหายหูหุบหายหายนะคะเวลาครึ้มแล้วมันไม่ชื่นใจค่ะเหลืองเหลืองกลางป่ามอสค่ะเกือบแก่ค่ะเกือบไม่ทันบางดอกก็ไม่ทันแล้วจริงๆนะคะโอ้ดอกเดียวค่ะเห็นขาเขาบางดอกแก่แล้วจริงๆค่ะกรีบเปราะบางมากโอ้ยอันนี้เขาหักของเขาเองเด้อวันไม่ได้ทำหักเด้อเขาขึ้นมาโผล่พ้นมอสไม่ได้ค่ะเขาก็หักเองของเขาเลยนะคะเกิดบนถนนเลยค่ะทางเกวียนนะคะ
พี่น้องวันมองเห็นเหลืองๆแบบดูค่ะพาดสุดยอดเลยพี่น้องจ๋าหุ่นเดี๋ยวสำรวจก่อนจุดนี้เต็มตะกร้าแน่ๆพี่น้องโอ้ยได้ใส่ตะกร้า2แน่ค่ะชื่นใจจังเลยค่ะเห็ดเยอะมากพี่น้องป่านี้เดินไม่ทั่วแน่ๆนะคะถ้ามาคนเดียวแบบนี้โอ้ยเสียดายที่ไม่มีเพื่อนค่ะดอกกำลังสวยเลยค่ะกำลังเมื่อกี้กำลังมองว่าเอ๊ะเราจะไปซ้ายหรือไปขวามองเข้ามาข้างในนะคะโอ้ยเหลืองเป็นทองคำเลยค่ะนี่เน่าไปแล้วค่ะบางดอกก็คือช้าไปนะคะนี่จ้าตะกร้าแรกแล้วนะคะพี่น้องจะเต็มแล้วค่ะเอาอีกหน่อยค่ะเพราะว่าวันเดินเข้ามาได้นิดเดียวเองค่ะเจอแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนตะกร้านะคะไปจ้าไปลุ้นกันต่อค่ะตอนนี้เดินอยู่ตามทางเกวียนในป่าแล้วนะคะกำลังตัดสินใจว่าเราจะเข้าป่าตรงไหนอยู่ค่ะกลัวว่ามันจะลึกไปประมาณนั้นนะคะโอ้ยจะตัดใหญ่อีกแล้วเดินมาก็เจอเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ๋าตรงนี้เหมือนเอาไม่ได้ทุกดอกค่ะเหมือนมันจะเละก่อนค่ะThank you.
จุดเล็กๆน้อยๆค่ะสะสมไปเนาะยังไม่เจอจุดว้าวกรี๊ดนะคะพี่น้องเจอเหลืองๆแล้วจ้านู่นข้างบนด้วยนะคะตรงนี้ก่อนแดดเริ่มมาเริ่มชื่นใจค่ะขายาวๆต้องดึงระวังจะได้ขายาวๆเนาะระวังก็แตกเลยพอพูดว่าระวังแตกเลยจ้าเหลืองๆอีกแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยค่อยชื่นใจหน่อยนี่เห็ดดำนะคะเห็ดดำตัวเล็กๆค่ะเริ่มเกิดแล้วค่ะเหลืองๆอีกแล้วจ้าพี่น้องว้าวนี่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะคะแล้วก็มันจะยาวขึ้นไปถึงนู่นเลยค่ะบางดอกก็แก่ไปแล้วค่ะพี่น้องขึ้นเป็นกลุ่มเลยค่ะดอกใหญ่มากโอ้โหดูดอกนี้ดูดอกนี้ก่อนเลยดอกเดียวนะคะเนี่ยปฏิโทใหญ่เต็มฝ่ามือเลยค่ะสุดยอดมอมแมมมากดูค่ะดอกเดียวThank you.
เยอะเลยค่ะที่อยู่ตามก้อนตอไม้แบบนี้นะคะแล้วก็มีมอสปิดอยู่ค่ะมองมานี่เห็นเหลืองเต็มเลยค่ะพี่น้องรูปร่างเปลี่ยนโอ้ยเละหมดแล้วค่ะน่าจะเอาได้ดอกเดียวนะคะมาไม่ทันจ้าอันนี้ก็เริ่มแก่นะคะดอกรุ่นแรกเลยปีหน้าเราต้องมาเร็วกว่านี้แล้วค่ะอีกเยอะเลยค่ะพี่น้องจ๋าปาไปชมเอาได้บ้างทิ้งบ้างจริงๆค่ะดอกแก่มากเลยค่ะมีน้องคนนึงถามว่าแก่มากเก็บได้ไหมเก็บได้จ้าแต่ว่ามันจะไม่อร่อยแล้วนะคะโรงงานเขาจะซื้อดอกที่แข็งอยู่ค่ะถ้าใหญ่แล้วแข็งไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าใหญ่แล้วขาแบบเละแบบนั้นไม่เอาแล้วจ้ากลุ่มนี้สวยเลยค่ะสีจะเหลืองๆแห้งๆนิดนึงนะคะเห็ดขาดน้ำจุดนี้เต็มตะกร้าที่1แล้วจ้าพี่น้องจ๋ายินดีกับวันไหมคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ5กิโลเบาะๆค่ะโอ้ยมืดครึ้มแล้วก็ลมแรงมากค่ะแต่เราก็จะไปต่อนะคะดูค่ะนี่จ้าเต็มตะกร้าแล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะเราจะไปต่อจ้าลุ้นตะกร้า2ให้เต็มกันจ้ะพี่น้องเข้ามาก็เจอเลยนะคะฝนก็ลงเม็ดน้อยๆค่ะเราจะเดินไม่ไกลนะคะดูสภาพดินฟ้าอากาศมันเลิกงามยามดีมากเลยค่ะป่านี้แต่ละจุดเห็ดแบบสวยฟินมากอะค่ะ
แดดมาแล้วแดดบ้างครึ้มบ้างนะคะสวยมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าทำขาขาดไปแล้วหนึ่งลุ้นกันจ้าพี่น้องรอลุ้นวันเห็นเหลืองๆอีกแล้วจ้าเก็บดอกนี้ก่อนโอ้ยไปปะไปฟินด้วยกันค่ะเตรียมปาร์ตเลยจ้าพี่น้องเหลืองสวยมากเลยค่ะเห็นบอเห็นบอหุยหุยสวยมากดูค่ะโอ้นี่ค่ะเต็มทางเดินเลยค่ะพี่น้องยาวไปถึงสุดนู่นเลยค่ะแต่หุยดูดูกลุ่มนี้ก่อนสวยมากยาวกระจายใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องโอ้ยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะพี่น้องจ๋าวันรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยอวยพรวันก็ได้รับนะคะความคิดดีความส่งเสริมกันในทางที่ดีแบบเนี้ยมันมาถึงจริงๆค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณมากๆเลยค่ะวันน่ะได้ทุกป่าจริงๆค่ะพี่น้องฟินมากเลยแม้แต่บนเนินเนี่ยนะคะเนินดินเล็กๆเนี่ยเห็ดเต็มเลยค่ะมันอยู่ใต้มอสเนี่ยค่ะวันเห็ดเงามันอยู่นะคะเนี่ยค่ะพี่น้องดูค่ะขาแบบจุดนี้ใหญ่อุ๊ยตะกร้าคว่ำค่ะจุดนี้ใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องจ๋าเก็บนานเลยนะคะครึ่งชั่วโมงเลยค่ะจุดนี้นานเยอะไปป่ะมีทั้งดอกแก่นะคะดอกรุ่น2แล้วก็ดอกรุ่น3ก็มีค่ะเนี่ยดอกรุ่น3ตะมุตะมิเนี่ยนะคะอร่อยเลยค่ะไซส์นี้
ฟินไปด้วยกันเลยค่ะพี่น้องโอ้ยแจ็คพอตแจ็คพอตงามขนาดนี้เนาะกลิบแตกดอกสวยมากจริงๆพี่น้องสวยสุดเลยมั้งคะวันนี้ฟินสุดแล้วค่ะวันนี้แต่ละดอกของเขาค่ะยังไม่หมดนะจ๊ะครึ่งเดียวค่ะปีนี้เป็นปีที่โชคดีมากๆเลยค่ะของวันแต่ว่าพี่ๆน้องๆจ๋าวันไม่ถึงกับขนาดร่ำรวยนะคะเต็มที่ 30,000 บาทจ้าดูค่ะโอ้ค่ะยังไม่หมดจ้าเหลืออีก 2-3 จุดใหญ่ๆนะคะในบริเวณเดียวกันกับที่เราว้าวเมื่อกี้นะคะไก่มือค่ะเสียดายค่ะตรงนี้แห้งแห้งตายนะคะเยอะมากมันอยู่ตรงทางเดินเลยค่ะแล้วก็ต้นไม้มันโล่งๆนะคะมันก็เลยโดนแดดเต็มที่ค่ะเสียดายก็เป็นเชื้อปีหน้าไปจ้าจุดเดียวครึ่งตะกร้าไปเลยค่ะวันนี้
มันน่าจะมีเยอะมากเลยค่ะป่านี้แต่วันไม่เดินเข้าไปแล้วนะคะแก่แล้วค่ะเดินผ่านไปเฉยค่ะแดดมันส่องแล้ววันมองไม่เห็นนะคะหลายดอกเลยอ่ะเผื่อจะเดินเหยียบด้วยโอ้ยรื้อหญ้าแล้วไปโดนกลีบค่ะนี่นะคะจุดนี้คือโดนแดดแห้งไปเยอะมากค่ะเก็บไม่ได้ทุกดอกนะคะแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งจุดค่ะที่มองเห็นเหลืองๆเมื่อกี้แก่หมดแล้วค่ะนี่จ้าอุ้ยตรงนู้นเรายังไม่ได้เก็บเลยนะคะตรงทางเดินค่ะตรงนี้ก่อนลมก็แรงมากเลยค่ะนี่นะคะสภาพของขาที่ว่าเขาจะเริ่มย่อยค่ะขาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเราต้องตัดทิ้งไม่งั้นมันจะเน่าค่ะเวลาที่เขาเอาไปขายต่อนะคะดอกนี้มันจะกลายเป็นดอกเน่าไปค่ะต้องตัดส่วนที่มันเริ่มย่อยสลายด้วยตัวของมันเองนะคะตัดออกไปไม่ต้องเสียดายนะคะพี่น้องจ๋าวันต้องเก็บเห็ดขายค่ะอันไหนแบบเอาส่วนที่ขายได้นะคะอันนี้เน่าไปแล้วค่ะอันนี้ก็เน่าไปแล้วนะคะนี่ค่ะจุดเดียวของเราค่ะพี่น้องครึ่งตะกร้าแล้วจ้านี่ค่ะลุ้นกันต่อค่ะเดี๋ยววันจะเริ่มเดินออกแล้วนะคะไปจ้ามองมาเหลืองๆเลยค่ะป๊าดพี่น้องหุ้ยงามมากค่ะสวยๆเดี๋ยวเด้อตัดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะขาดไปค่ะเกิดแบบนี้คือขาเขาจะชุ่มน้ำมากเก็บไม่ระวังมันก็ขาดค่ะสวยมากเลยอ่ะเกิดเป็นคอนโดเลยจ้าขึ้นกันเป็นแถวเลยค่ะพี่น้องสวยอีกแล้วดูจ้าพี่น้องจ๋าเหลืองๆอีกแล้วค่ะเอาไม่ได้ทุกดอกนะคะมีดอกที่เน่าแล้วด้วยค่ะอ
าแล้วค่ะได้ดอกเดียวนะคะขึ้นกระจายเลยเต็มเลยพี่น้องดูค่ะป๊าดนู่นเป็นกลุ่มด้วยเฮ้ยโอ้สุดยอดบางดอกคือเน่าไปแล้วด้วยนะคะไปหมดแล้วค่ะแก่ดูกลุ่มใหญ่กันค่ะสวยมากนู่นนู่นอันนู้นอีกนะคะป๊าดพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมองดูให้ทั่วก่อนค่ะโอ้ยสวยมากโอ้ดูสีสีทองแบบทองสุดยอดอะค่ะมันให้ดูการเก็บที่ขามันเลยนะคะนี่มุมนี้มุมนี้โอ้ยเดี๋ยวเด้อรอแป๊บนึงนะคะมันแบบว่าสีสุดยอดเลยค่ะป๊าดงามมากดอกชื้นค่ะจับแรงก็กลีบแตกเลยนะคะข้างหลังก็กลุ่มใหญ่พี่น้องที่ฉายไปเมื่อกี้ค่ะที่ซูมกล้องไปนะคะปาติโทเลยค่ะขาขาวอวบมากพี่น้องไปดูจุดนี้กันค่ะพี่น้องดูค่ะเหลืองเออเลยพี่น้องจ๋าก่อนจะนั่งทวนยืนสำรวจก่อนนะคะถ้าไม่สำรวจก็จะมองไม่เห็นเลยจ้าหูมันเยอะมากพี่น้องเดี๋ยววันจะต้องออกแล้วนะคะเพราะว่ากลัวแบตโทรศัพท์จะหมดค่ะแล้วมันจะหาทางออกไม่ได้นะคะนี่ค่ะสุดยอดเดี๋ยวเดินไปเช็คข้างหลังอีกนิดนึงแล้วเราก็จะเดินออกกันเลยค่ะตอนนี้ได้ครึ่งตะกร้าแล้วนะคะThank you.
โอ้ยสวยฟินจริงๆค่ะเราต้องยอมเพราะว่ามือถือนะคะวันเอาแบต power bank มาด้วยค่ะแล้วก็วันชาร์จเต็มไปแล้วนะคะแล้วเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะแบตหมดเร็วมากค่ะพี่น้องจ๋ามีพี่ๆน้องๆเขาแนะนำให้วันนะคะใช้ลำโพงในป่าวันขออนุญาตไม่ใช้ค่ะวันไม่สะดวกค่ะเพราะว่าเราต้องเซฟแบตเตอรี่ไว้ค่ะการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะคะมันทำให้แบตเต็มเร็วมากๆค่ะแล้วก็ถ้าใช้บลูทูธลำโพงด้วยวันว่ามันจะแบตหมดเร็วเกินนะคะวันขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเละหมดแล้วค่ะโอ้ยนูนกระเห็ดค่ะนี่อุ้ยนี่กระเห็ดค่ะนี่กระเห็ดนะคะนี่กระเห็ดค่ะพี่น้องโอ้ยสุดยอดพี่น้องโอ้ดูค่ะดูค่ะนี่ไม่ใช่จุดที่ฟันแผนกล้องให้ดูเมื่อกี้นะคะโอ้ยสุดยอดไม่หวัดไม่ไหวจริงๆค่ะป่านี้แล้วก็แต่ละดอกเนาะดูดอกนี้ค่ะโอ้ยเรามาท้าไปค่ะกองนี้จะไม่เป็นไรค่ะปีหน้าเราได้เก็บอีกนะคะเป็นเชื้อเห็ดไปแล้วค่ะเนี่ยนะคะแล้วป่ามันสวยน่าเดินมากแต่วันต้องตัดใจจริงๆค่ะเก็บกลุ่มนี้แล้วเราเดินออกเลยนะคะพี่น้องจ๋าแล้วถ้าวันมีเวลาวันจะมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอุ้ยนุ่นนะคะข้างหน้าก็เห็นเหลืองๆนะคะคือตอนนี้มองเช็คดูค่ะเนี่ยเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะพี่น้องเหมือนเขาจะแก่ไปนะคะกลุ่มนั้นอันนี้เหมือนกันค่ะได้ดอกเดียวนี่แหละค่ะจุดสุดท้ายแล้ววันเดินออกเลยค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลามาต่อค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยแม้แต่ทางเดินออกก็เหลืองเต็มเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่เห็ดจริงๆนู่นยาวไปถึงนู่นเลยค่ะขอไปเก็บตรงนู้นมาก่อนแล้วกันค่ะอุ้ยนู่นนี่ค่ะป๊าดคือหลายขนาดนี้คะเนี่ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องข้างหน้าวันนึงค่ะเหลืองเต็มเลยค่ะ
อันนี้วันเรียกว่าเยอะจนวันยอมแพ้นะคะวันเก็บได้คนเดียววันทำได้เท่านี้จริงๆค่ะพี่น้องจ๋า3ชั่วโมงแล้วค่ะที่วันเข้าป่าวันรู้สึกว่ามันพอสำหรับการเดินป่าค่ะเดินออกอีกประมาณชั่วโมงนึง4ชั่วโมงนะคะวันไหนวันว่างวันพามาอีกค่ะพรุ่งนี้ก็วันหยุดนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะมาได้ไหมนะคะเพราะว่าวันต้องซักผ้าด้วยค่ะดูค่ะมองไปตรงไหนก็เหลืองหมดเลยนะคะรีบแล้วค่ะพี่น้องจ๋ามันสมควรแก่เวลาจริงๆค่ะนู่นมีข้างหน้าอีกเหลืองๆแก่หมดแล้วนะคะโอ้ยเยอะจนยอมแพ้ไอ้ยังเนี่ยรีบแบบนี้แล้วเดี๋ยววันเก็บไม่สวยอีกค่ะวันนี้มันต้องไปขายนะคะบ่าย3แล้วจ้าพี่น้องขาย6โมงเย็นขายทุ่มนึงค่ะดูค่ะโอ้ยไม่มองต่อไปแล้วนะยอมค่ะยอมเราจำเป็นจะต้องเดินออกแล้วค่ะพี่น้องกลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายจริงๆค่ะถ้าเจอตามทางเดินออกเก็บนะคะแต่ไม่เดินลงไปอีกแล้วนะคะนี่ขนาดเอาไม่ได้ทุกดอกนะพี่น้องเอาได้แค่ดอกที่มันไม่แก่จัดแค่นั้นเองค่ะโอ้ยแก่ค่ะเลือกละเลือกจะเป็นเริ่มจะเป็นสวยเลือกได้แล้วค่ะเอาเพราะว่ามันเอาออกไปไม่ไหวจริงๆค่ะอันนั้นแก่แล้วนะคะอันนี้ก็แก่แล้วนะคะเนี่ยค่ะขามันจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าแก่โอเคค่ะอันนั้นเราทิ้งไว้นะคะพี่น้องจ๋าโอ้ยอันนี้ก็ไม่ไหวค่ะโอ้ยพี่น้องเป็นครั้งแรกค่ะที่วันยอมแพ้เห็ดนะคะเพราะวันเอาออกไปไม่ไหวจริงๆค่ะนี่ค่ะเต็มตะกร้าเราแล้วค่ะคือถ้าเจออีกก็เก็บได้นิดหน่อยแต่เราจะเดินหาไม่ได้แล้วนะคะเราจะเดินออกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าโอ้ยพอพูดยังไม่ทันขาดคำค่ะเจออีกค่ะไม่ใช่เท่านี้นะคะอยู่หลังต้นไม้อีกไปดูเนี่ยค่ะดูค่ะยอมแพ้เห็ดจริงๆค่ะวันนี้แล้วก็วันเข้ามาลึกพอสมควรแก่การเดินออกค่ะพี่น้องตะกร้าอีกอันนึงวันเอาไว้ในป่านะคะอุ้ยสวยมากเลยค่ะกลุ่มนี้ดูค่ะไม่แก่ด้วยจ้าพี่น้องขาใหญ่ยาวมากพรุ่งนี้มาอีกค่ะวันนี้สมควรแก่เวลาอย่าลำคาญเด้ออันนี้วันสะกดจิตตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องออกได้แล้วเราต้องออกได้แล้วโอ้ยอยากมีเพื่อนมาเด้อป่านี้ปีหน้าต้องมาเดินกับเพื่อนวันแล้วค่ะวันไม่คิดว่ามันเยอะขนาดนี้ค่ะปีนี้วันเลยไม่ได้ชวนเพื่อนมาเพราะปกติป่าตรงนี้วันเก็บคนเดียวนะคะมา 2-3 รอบแต่อันนี้คือแบบเยอะมากจริงๆค่ะอันนี้คือเรียกว่าเยอะที่สุดเท่าที่วันเคยเก็บป่านี้มานะคะไปค่ะวันตัดใจจริงๆนะคะพี่น้องจ๋าวันไม่มองไปข้างหน้าแล้วค่ะเดินออกจ้าเดินออกโอ้ยพี่น้องดูว่าวันเจออะไรตรงทางเดินออกค่ะดูค่ะเอาไม่ได้ทุกดอกด้วยนะคะแก่หมดแล้วค่ะสวยเลือกได้เลือกจริงๆค่ะตอนนี้เลือกเอาเท่าที่เอาได้ค่ะเอาไปขายไม่ได้แล้วก็